ราอยู่ที่เขาวงกตนะคะพิษวงกตพิษเขาวงกตดูซิว่าเราจะหาทางออกเจอไหมค่าเข้าที่นี่ราคา150บาททั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นตั้งอยู่ใกล้ๆวัดสิมาลัยทรงธรรมและอุทยานหลวงปู่ทวดค่ะเรียกว่ามาเส้นทางนี้สามารถจะเที่ยวกันได้หลายที่เลยนะคะพิษเขาวงกตเป็นเขาวงกตต้นไม้นะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่กว่า5ไร่เมื่อเข้าไปในเขาวงกตระหว่างการหาทางออกก็จะมีมุมสำหรับถ่ายรูปเก๋ๆอยู่ตลอดทางเดินเลยค่ะทำให้เราเพลิดเพลินระหว่างหาทางออกแรกที่แหม่มเข้าไปนี่ก็นึกว่าจะหาทางออกได้ไม่ยากนะคะแต่พอเข้าไปแล้วนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะกว่าจะหาทางออกกันเจอก็เรียกว่ามาเขาใหญ่แล้วก็อย่าลืมแวะมาสนุกกันได้นะคะที่พิษเขาวงกตค่ะยังนี่คะยังไม่ถึงค่ะอันนี้เป็นที่ถ่ายรูปถ่ายรูปได้นะคะทางออกอยู่ไหนนะเจอเจ้าม้าลายถ้าจำเป็นแล้วยังไม่จ่ายค่าเข้าเอามันอะไรเหมือนจะถึงแล้วเหมือนจะถึงแล้วใช่ไหมเย้ถึงแล้วค่ะถึงทางออกแล้วในสุดเราก็ถึงทางออกแล้วนะคะหลังจากวนอยู่พักใหญ่นะคะสนุกดีค่ะลองมาเล่นกันได้ตรงนี้ทางเข้า